12โยบุเพกตะกัลยานุกตัทโทนวพุชติปัชชากิจเจสมุปปเนกัตตารังนาธิคัจติผู้อื่นทำความดีให้ทำประโยชน์ให้ผ่อนแต่ไม่สำนึกถึงบุญคุณเมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลังจะหาผู้ช่วยทำไม่ได้50นี้พูดถึงคนไม่รู้คุณคนหรือคนอกตัญญูอันคนอกตัญญูนี้บุคคลไม่ควรคบเพราะถึงเราจะทำคุณแก่บุคคลไม่ผู้ไม่รู้คุณแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้เขาเห็นคุณของเราได้นางพุทธภาษิตรับรองว่าสัพพันเจปัตวิงทัชชานากตัญญูมาภิราทะเยแปลว่าถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้ฉะนั้นบุคคลไม่พึงทำประโยชน์บุญคุณแก่คนไม่รู้คุณก็ทำไปแล้วก็เหนื่อยเปล่าไม่ทำให้เขาระลึกถึงบุญคุณตัวอย่างเห็นได้ชัดคือพระเทวทัตซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าภายหลังอยากเป็นใหญ่ปกครองสงฆ์รอบวงพชนพระพุทธเจ้าด้วยประการต่างๆทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นบาปหนักจนถึงแผ่นดินสู่ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกเสวยผลบาปต้องประสบทุกข์อย่างทรมานแสนสาหัสเพราะเป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนนี้ย่อมไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยเพราะคบไปก็ไร้ประโยชน์เขาถึงได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได้เพียงครั้งเดียวเพราะเป็นคนที่เนรคุณต่อผู้มีพระคุณทำกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือเพราะถูกคนตัดญาติขาดมิตรเขาจึงเป็นเหมือนผู้อยู่คนเดียวในโลกฉะนั้นแหละ